วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมองโลกแบบวิกรมนั้นอยากจะนำเรื่องที่เขาถือว่าเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักการของธุรกิจครับก็คือเรื่องของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครับพื้นฐานของการทำธุรกิจนั้นความน่าเชื่อถือนั้นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเกิดว่าคนเราไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีเครดิตเราจะทำอะไรเราจะพูดคุยกับใครล้วนแต่ยากทั้งสิ้นคราวนี้การที่จะออกมาเป็นบทสรุปว่าประเทศนั้นบริษัทนั้นหรือองค์กรใดๆมีความน่าเชื่อถืออย่างไรนั้นในโลกเราตอนนี้มีสัก3องค์กรนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ให้เรตติ้งนั้นก็มี3แห่งใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น PitchStandard and Poor แล้วก็ Moody ครับแล้วอเมริกานั่นก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราของการให้เรตติ้งสูงที่สุดนะครับคือ Triple A หรือ 3A ใหญ่ซึ่งประเทศเหล่านี้นั้นถือว่าได้รับการยอมรับอย่างเช่นตอนนี้เรามาดูนะครับ Triple A นั้นมีออสเตรเลียแคนาดาเดนมาร์กนะครับฟินแลนด์หรือเยอรมันลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สิงคโปร์แล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์หรืออังกฤษทำไมทุกครั้งจะต้องมีสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นั้นมีหลักการมีมาตรฐานและมีการบริหารการจัดการที่ถือว่าถูกต้องที่ถือว่ามีประสิทธิภาพครับประเทศไทยนั้นเรายังอยู่ลังๆไม่ใช่ว่าสุดท้ายนะครับแต่กลางๆครับเราวันนี้ทางด้านขององค์กรของต่างๆของโลกนั้นให้เราอยู่ที่ BAA1 ฉะนั้นถ้าเรามาดูนะครับว่าเรตติ้งของเรานั้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับเป็นเพราะว่าเรามีจุดอ่อนครับจุดอ่อนของเรานั้นก็คือเรื่องการดำเนินนโยบายของประชานิยมการทำนโยบายของเราต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของมุ่งไปเรื่องของพัฒนาประเทศเรามีแอบแฝงเรามีสอดไส้ประชานิยมเข้าไปฉะนั้นไอ้เงินที่เข้าไปสู่ทางด้านสอดไส้ตรงนั้นถือว่าเป็นเงินที่ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์นั่นก็คือเป็นเหตุผลที่หลายๆองค์กรหลายๆประเทศกำลังมองพฤติกรรมตรงนี้นะครับว่าการสร้างงบประมาณต่างๆที่เราจะมาใช้กันนั้นล้วนแอบแฝงไปด้วยเรื่องของประชานิยมเรตติ้งของเราก็เลยไม่ค่อยขึ้นถ้าเกิดว่าปี2015นั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราจะต้องแข่งขันว่าเรามีศักยภาพเรามีความสามารถเราน่าลงทุนนั้นเราจะต้องมาสร้างเครดิตครับเครดิตนั้นจะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วก็น่าสนใจขึ้นครับเราอยู่10ประเทศเราจะทำยังไงให้เรานั้นเป็นที่1แทนสิงคโปร์ได้ก็เราจะต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือนั่นเองครับ